ท็อปสปอร์ตกับแชมป์พีรพลฮะแน่นอนตอนนี้ฟุตบอลระดับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป UEFA แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อวานนี้ได้2ทีมนะฮะที่เข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศแล้วก็คือบาเยิร์นมิวนิกของเยอรมันแล้วก็ทางด้านของบาร์เซโลนานะฮะวันนี้จะทราบอีก2ทีมว่าจะเป็นใครแต่ว่าหลังจากที่บาเยิร์นชนะนี่ต้องบอกว่าอลังการมากเพราะว่านัดแรกออกไปแพ้ปอร์โต้1-3นัดต่อมาเล่นที่เยอรมันบาเยิร์นถล่มไป6-1ผ่านเข้าไปสู่รอบรองอย่างสุดยิ่งใหญ่นะครับคือเป็นทีมที่มีพลังเยอะจริงๆนอกจากชนะ 6-1 แล้วหลังจากจบเกมนักฟุตบอลของบาเยิร์นฉลองอย่างไรปีนเข้าไปแดนซ์กระจายนี่คือทีมที่น่ากลัวที่สุดทีมหนึ่งเพราะเขาดีใจกันแบบสุดๆดูครับหลังบาเยิร์นชนะนะฮะมาสวัสดีแฟนบอล นะครับและโทมัสมูลเลอร์เบอร์25ปีนขึ้นไปนี่โอ้โหเป็นแกนนำเกมเมลูเกมเมลและในห้องแต่งตัวนะครับ2กองหลังราฟินญาคนซ้ายแล้วก็ขวาคือเจอโรมโบแตงแดนซ์กันมันส์เป็นบ้าฮู้ฮู้